้อยและรายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์วันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศล้านนาเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเที่ยวกันแบบชิลๆในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะและที่นี่ก็คือวัดศรีสุพรรณถ้าเป็นชุมชนที่นี่เขาจะเรียกกันว่าวัดเงินเพราะว่าพระอุโบสถสร้างจากเงินค่ะอุโบสถเงินหลังนี้นะคะถือได้ว่าเป็นอุโบสถเงินหลังแรกของโลกก็ว่าได้ค่ะที่สำคัญสร้างจากความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนวัดศรีสุพรรณที่ต้องการจะสืบสานงานภูมิปัญญาท้องถิ่นช่างทำเครื่องเงินซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าชุมชนแถบถนนวัวลายเขามีฝีมือเรื่องการทำเครื่องเงินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวรรค์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะและท่านผู้นี้นะคะคืออาจารย์สวรรค์ผู้ที่จะให้คำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวของที่มาที่ไปในการสร้างพระอุโบสถเงินนะคะครับผมเป็นอุโบสถเงินหลังแรกของโลกนะครับด้วยปี2547ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูพิทักษ์สุทธิคุณเจ้าวาดวัดศรีสุพรรณร่วมกับชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานราชการมีแนวความคิดร่วมกันครับบอกว่าจะฝากศีลแก่แผ่นดินถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนาเทิดไทยองค์ราชันรัชกาลที่9จึงเกิดอุโบสถเงินหลังแรกของโลกนะครับซึ่งเป็นหัตถกรรมเครื่องเงินใช้เวลาทั้งหมด12ปีเลยนะครับในการต้องลายเครื่องเงินโดยบริเวณด้านนอกนี้ความหมายจะมีอยู่2ประการนะครับก็คือชาติหมายถึงว่ามีตาสัญลักษณ์ของจังหวัดต่างๆทั่วทั้งประเทศไทยอยู่ศาสนาก็คืออุโบสถแล้วก็องค์พระมหากษัตริย์ก็คือตราสัญลักษณ์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชครบ60พรรษาประดิษฐานไว้ที่หน้าบันอุโบสถเงินครับนอกจากหัตถกรรมเครื่องเงินอุโบสถเงินหลังแรกของโลกจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเชียงใหม่ในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วสำหรับเยาวชนยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้วยนะครับครับผมก็คือไม่ให้สุภาพสตรีเข้าครับเป็นหีบทอยของล้านนาเป็นธรรมเนียมของล้านนาที่มีความเชื่อมาก็คือ517ปีของวัดศรีสุพรรณนะครับเพราะว่าในการสร้างอุโบสถเงินนั้นเขาจะฝังคาถาอาคมของมีค่าไว้จึงมีข้อห้ามสุภาพสตรีห้ามเข้าไปเพราะปราชญ์แห่งล้านนาในท่านเป็นห่วงสุภาพสตรีจะต้องคืดคุณน้อยเข้าใจคำว่าคืดไหมครับคืดก็คือสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยจะเข้าตัวสุภาพสตรีนะครับก็คือภาษาเหนือเขาเรียกว่าเป็นจอมเจาะด้อด้อยคือเป็นผอมแห้งแรงน้อยโดยไม่รู้สาเหตุนะครับท่านจึงมีข้อห้ามตรงนี้ไว้เราก็มีความเชื่อมา500กว่าปีแล้วครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยในเมื่อน้อยเข้าไปข้างในไม่ได้นะคะน้อยคงต้องรบกวนอาจารย์สวรรค์เนี่ยพาคุณผู้ชมพร้อมทั้งตากล้องของเราซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยเข้าไปชมด้านในนะคะอาจารย์ได้ครับยินดีเลยครับค่ะเชิญเลยค่ะความหมายในอุโบสถนี้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับพระพุทธก็นี่เลยนะครับหลวงพ่อพุทธปาฏิหาริย์หรือพระเจ้าเจ็ดตื้อคำว่าตื้อนี้หมายถึงว่าจำนวนน้ำหนักของโลหะที่นำมาหลอมรวมเป็นองค์พระนะครับเป็นการนับแบบล้านนาสาเหตุที่ท่านได้อีกนามหนึ่งว่าหลวงพ่อพุทธปาฏิหาริย์นั้นก็คือในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้มีชาวบ้านและทหารมาอาศัยบารมีของหลวงพ่อโดนทิ้งบอมบ์นะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีใครเป็นอะไรเลยนะครับหลักฐานยังเห็นได้ชัดอยู่นะครับตรงที่หน้าขาขององค์ท่านแล้วก็นิ้วโป้งนะครับก็ยังมีรอยเป็นรอยกระสุนที่เป็นร่องรอยอยู่นะครับที่เห็นเป็นช่องๆตรงนี้แล้วก็สีแดงๆที่เขียนว่าพระไตรปิฎกนะครับนี่คือหมายถึงพระธรรมก็คือพระไตรปิฎก4ภาษานะครับมีภาษาบาลีภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาล้านนาที่เห็นอยู่ด้านบนนี้ก็คือพระสงฆ์นะครับก็คือเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพกราบไหว้ของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเที่ยวมาไทยแลนด์
กับวัดศรีสุพรรณนะคะยังมีอีกวัดหนึ่งชื่อว่าวัดหมื่นสารค่ะในทราบมาว่ามีสถาปัตยกรรมที่สร้างจากโลหะเงินเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะท่านผู้นี้ก็คืออาจารย์สนิทค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเงินซึ่งที่นี่เนี่ยแตกต่างกับที่วัดศรีสุพรรณซึ่งเป็นพระอุโบสถสำหรับหอศิลป์สุทธาจิตโตแห่งนี้นะครับเดิมทีเดียวเราเรียกว่าศาลา3ครูบาใช้เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยนะครับ2ครูบาอินตะซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาด3ครูบาบุญปันก็เป็นอดีตเจ้าอาวาสเหมือนกันค่ะที่นี่ก็คือเมื่อเป็นหอศิลป์แล้วก็คือสามารถขึ้นชมได้ผู้หญิงก็ขึ้นชมได้นะครับสำหรับหอศิลป์ของเรานี้ก็ถือว่ามีคุณค่าในด้านสถาปัตยกรรมก็คือการนำเอาฝีมือช่างระดับพ่อครูของบ้านวัวลายเอามาฝากฝีมือตอกประดับตามส่วนต่างๆของศาลาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคุณค่าด้านประวัติศาสตร์สารภาพนี้ก็เล่าเรื่องราวของการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนพระธาตุดอยสุเทพครับของพิพิธภัณฑ์นะคะของเครื่องเงินวัดหมื่นสารนะครับก็ตอนนี้ขอแนะนำคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวคณะกรรมการจะพาเยี่ยมชมนะครับซึ่งก็นำโดยท่านอาจารย์ปิยลักษณ์สกลนเวศครับเชิญชมวิดีทัศน์เครื่องการทำเครื่องเงินของวัดพิพิธภัณฑ์วัดหมื่นสารนะคะคือเราจำลองเนาะคือจำลองเป็นช่างตีจะเป็นผู้ชายช่างตอกลวดลายจะเป็นผู้หญิงเพราะว่าเหมือนกับมีความรายละเอียดอะไรอย่างนี้ได้พอมาในส่วนนี้เนี่ยจะเริ่มเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของธงหรือว่าชุดเป็นแบบทหารญี่ปุ่นที่วัดมีความเกี่ยวข้องยังไงอะคะอ๋อที่วัดนี้เดิมทีนะค ะเป็นที่ตั้งของทหารญี่ปุ่นเป็นศูนย์ของญี่ปุ่นเลยเขาจะมาตั้งฐานทัพอยู่ตรงนี้แล้วจะมีการผลิตอะไรนะอาหารผลิตธนบัตรและเป็นโรงพยาบาลด้วยทหารทุกหมู่เราเนี่ยก็จะมารวมกันที่นี่วัดอุโมงค์ค่ะมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวชมกันเยอะเลยนะคะนายก็เลยถือโอกาสมาชมบ้างค่ะแม้จะเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมาไม่นานนะคะแต่ว่าวัดแห่งนี้ถือเป็นวัดเก่าแก่และมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่สมัยพญามังรายราวปีพุทธศักราช1839เพื่อให้ฝ่ายอรัญวาสีได้จำพรรษาค่ะภายในวัดอุโมงค์มีโบราณสถานได้แก่พระเจดีย์อายุ700ปีศิลปะพม่าแบบพุกามและมีการบูรณะรูปแบบมาตามแต่ละยุคสมัยเริ่มจากในสมัยของพระเจ้ามังรายมีโครงสร้างเป็นเจดีย์ทรงระฆังสวดทรงแบบพระเจดีย์ในเมืองลังกาและได้รับการบูรณะในสมัยของพระเมืองแก้วมีการปั้นปูนประดับลวดลายตามแบบอย่างของเจดีย์มอญพม่าค่ะ
และที่มาของชื่อวัดก็มาจากอุโมงค์หลังนี้ซึ่งก็มีอายุเท่ากับพระเจดีย์นั่นก็คือ700ปีค่ะผู้ที่สร้างอุโมงค์แห่งนี้ก็คือพญากืนาเพื่อให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐานมีลักษณะเป็นกำแพงและช่องทางเดินที่ทะลุกันและผนังด้านในอุโมงค์ยังมีร่องรอยของจิตรกรรมฝาผนังสันนิษฐานว่าวาดในระหว่างพุทธศักราช1900ถึง2000ส่วนใหญ่เป็นภาพดอกบัวดอกโบตั๋นและนกชนิดต่างๆค่ะตระเวนเที่ยวกันมาจนหมดวันแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้เรากลับไปพักกันก่อนในเชียงใหม่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอีกเยอะเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปค่ะเที่ยวกันมาไทยแลนด์วันเที่ยวกันมาไทยแลนด์วันบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีความชุ่มฉ่ำหน่อยเราก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศจากเที่ยววัดมาที่บ้านข้างวัดส่วนที่ว่าจะเป็นบ้านใครข้างในเขาจะมีอะไรกันบ้างเนี่ยอันนี้ยังไม่ทราบแต่ที่แน่ๆนะคะรู้สึกว่าจะเป็นตลาดถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวข้างในด้วยกันค่ะอุปกรณ์พร้อมโครงการบ้านข้างวัดมีลักษณะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์พื้นเมืองมีตัวอาคารเป็นบ้านไม้กึ่งปูนตั้งอยู่รวมกันหลายๆหลังและมีลานไว้สำหรับกิจกรรมในโอกาสต่างๆค่ะอย่างวันที่น้อยมาจะมีการจัดตลาดเช้าทุกวันอาทิตย์สินค้าก็มีทั้งงานหัตถกรรมแล้วก็ของทานเล่นค่ะถ้ามาในช่วงที่ไม่ได้จัดกิจกรรมเราก็สามารถเดินเที่ยวชมภายในโครงการได้ซึ่งก็จะมีร้านค้าของที่ระลึกแกลเลอรี่ร้านกาแฟให้นั่งชิลๆท่ามกลางบรรยากาศบ้านๆแต่รู้สึกดีค่ะโอ้ต่อเนื่องต่อเนื่องพี่น้อยคะไอติมได้แล้วค่ะจ้ะขอบคุณมากของสปายรสอะไรอะสีดำล็อกแอนด์โลค่ะสปายฝึกงานทริปนี้ทริปสุดท้ายแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะทริปสุดท้ายแล้วเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นพี่ต้องส่งท้ายแบบ rock and roll เอาแบบมันเลยดีไหมมันแบบไหนหรอคะพี่น้อยอยากรู้ใช่ไหมล่ะอยากรู้ค่ะรู้เกิดไม่มันกินให้หมดก่อนนี่เดี๋ยวตอนนี้ระหว่างนี้พี่จะเก็บภาพไปด้วย อยากดูเลยไหมพี่จะล้างเลยเอาเลยค่ะไปเอาน้ำมา หลายคนที่มาเที่ยวเชียงใหม่ก็คงจะมาทำกิจกรรมแนวสปอร์ตเอ็กซ์ตรีมซึ่งก็จะมีอยู่หลายที่ทั่วเชียงใหม่แต่วันนี้น้อยพาน้องสปายมาที่แกรนด์แคนยอนวอเตอร์พาร์คที่อำเภอหางดงอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เท่าไหร่ค่ะนี่เป็นยังไงสปายโอ้พี่น้อยน่าเล่นมากๆเลยค่ะเต็มที่เลยจ้ะที่นี่มันมากแล้วพี่น้อยไม่เล่นด้วยกันหรอคะอุตส่าห์พามาพี่ต้องเล่นด้วยหรอเล่นสิพี่น้อยมาถึงนี่แล้วอ่ะงั้นก็ได้ถ้างั้นเดี๋ยวพี่ไปถ่ายภาพใต้น้ำให้นะเอาแบบบุ้งบุ้งยังดิใต้น้ำไปเปลี่ยนชุดก่อนโอเคค่ะแกรนด์แคนยอนเชียงใหม่เดิมทีเป็นบ่อดินที่เกิดจากการขุดหน้าดินเกิดเป็นบ่อขนาดใหญ่ทิ้งไว้จนมีน้ำขังมีลักษณะเขียวใสสภาพภูมิทัศน์คล้ายกันกับแกรนด์แคนยอนที่สหรัฐอเมริกาทำให้นิยมมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมากค่ะสนุกมากมากเลยค่ะพี่น้อยต้องขอบคุณพี่น้อยนะคะที่พาหนูมาเที่ยววันนี้โอ้โหไม่เป็นไรจ้าเล็กน้อยเท่านั้นเองเอาเป็นว่าเพื่อเป็นการตอบแทนเนี่ยนะประเดี๋ยวสปายเนี่ยเลี้ยงอิงซูพี่พร้อมกับโต๊ะข้างหลังด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะอ่ะ
้าวหนูนึกว่าพี่น้อยจะเลี้ยงหนูซะอีกนะคะเนี่ยเอ้าของแบบนี้มันจะมาเลี้ยงกันได้ยังไงแหมล้อเล่นแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะเอาเป็นว่าต้องลาคุณผู้ชมแล้วแต่ว่าไหนๆก็เป็นทริปสุดท้ายแล้วงั้นให้สปายเนี่ยเป็นคนปิดรายการลาคุณผู้ชมดีไหมจ๊ะเอาอย่างนั้นเลยเหรอคะพี่น้อยฝึกงานก็ต้องมีการให้คะแนนแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะตอบมาว่าฝึกงานผ่านหรือไม่ผ่านดีไหมเอาอย่างนั้นเลยจ้า5 4 3 2รายการเที่ยวแล้วไม่ไทยแลนด์วันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าจะไปเที่ยวที่ไหนรอชมกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอาสวัสดีเค้กซิ5 4 3 2สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากไหนกันคะขอขอบคุณโรงแรม Imperial แม่ปิงเชียงใหม่โทร053 283 900